ฉันเข้าใจค่ะฉันทำชื่อเสียงของเราเสียหายฉันจะลาออกค่ะเอาล่ะคุณพักงานไปสักพักหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันทำลายอนาคตของคุณไปแล้วพวกสำนักงานกฎหมายต่างๆคงไม่อยากรับคุณดูแลตัวเองด้วยก่อนหน้านี้ตอนเรากู้พาคุณมาเขาก็ย้ำกับผมที่คุณพาตัดเปลี่ยนใบหน้าเขาไม่ได้บอกลูกชายเขาด้วยซ้ำไปเขาอยากจะให้ผมปกป้องคุณไม่ให้เรื่องอะไรแบบนี้มาขวางอนาคตของคุณเรื่องนี้นะมันทำลายอนาคตของคุณไปแล้วพวกสำนักงานกฎหมายต่างๆผมไม่อยากรับคุณนั่นคือเรื่องที่ผมอยากพูดมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรไหมถ้าไม่มีปิดการประชุมประธานทีคะคำโกหกของทนายความคนสวยสื่อไหนออกข่าวเป็นที่แรกแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อ City News ภายใต้เทียนหงออนไลน์ค่ะพวกเขาเพิ่งโทรมาเมื่อครู่เพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งทนายเฉียวเป็นทนายของคุณค่ะบอกเขาว่าไม่มีความคิดเห็นหากใครเขียนเรื่องไม่เหมาะรอจดหมายจากทนายได้เลยค่ะฮัลโหลทำไมถึงไปยุ่งกับเฉียวฉูหมายความว่ายังไงอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครอบครัวคุณไม่ใช่เจ้าของเทียนหงหรือยังไงคิดว่าคุณปกปิดตัวตนได้อย่างนั้นเนี่ยผมรู้เลขกลคุณเมื่อ10ปีก่อนอยากรู้จริงนี่คุณเป็นคนโชคแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพวกเขาต้องการทำร้ายลูกฉันทำไมฉันต่อต้านเขาไม่ได้นี่มันไม่ใช่สถานการณ์ตาต่อตาคุณกำลังสร้างเรื่องเนี่ยแล้วมันยังไงล่ะคุณจะเกลียดฉันกับลูกเพราะพวกเขาเหรอคุณอย่าลืมคำสัญญาสิเว้ยๆหยุดแผนของคุณเดี๋ยวนี้ผมจำสัญญาที่ให้คุณได้ยังไงก็ตามคุณจำไว้นะว่าผมรักเจ้เจ้าจุ๋ยหากคุณยังทำร้ายเธอแล้วก็คนรอบข้างผมไม่แน่ใจว่าจะรักษาสัญญาไว้ได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ๋เธออยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่บ้านกำลังไปโรงพยาบาลแม่ผ่าตัดเย็นนี้แล้วเฉียวฉู่ล่ะคิดว่าอยู่ที่ทำงานนะมีอะไรเหรอวันนี้เธอไม่ได้ดูข่าวเหรอข่าวเหรอข่าวอะไรล่ะในความสาวสวยเฉียวฉู่ถูกเปิดเผยวันนี้ในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการศัลยกรรมในช่วงต่อไปฉันดูหาแต่ก็โทรไม่ติดเลยไม่รู้เธอเป็นยังไงบ้างฉันกังวลจริงๆเนี่ยการผ่าตัดสำคัญกว่าเธอไปโรงพยาบาลก่อนฉันหาเขาเองโอเคและในตอนนี้เรากำลังจะได้สัมภาษณ์ทนายเฉียวฉู่ผู้ที่มีข่าวศัลยกรรมนะคะนี่คุณคะรู้จักทนายเฉียวฉู่หรือเปล่าคะช่วยสัมภาษณ์หน่อยเถอะค่ะเย่เจ้าจุ๋ยขออภัยหมายเลขที่ท่านติดต่อกำลังใช้งานโปรดลองใหม่อีกครั้งค่ะธนาคารก่อสร้างจีนอ
ห้อง1208เดี๋ยวมานี่มานี่เลยนี่กล้องถ่ายเลยนะตอนนี้อยู่หน้าห้อง1208นะคะแล้วก็กำลังรอทนายเฉียวรอสักครู่นะคะ